การเป็นสตรีมเมอร์ที่สำคัญคือไมโครโฟนครับแต่ไมโครโฟนในการใช้กับการไลฟ์สตรีมมันก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาแต่โดยส่วนใหญ่ไมโครโฟนระดับกลางไปถึงระดับสูงค่อนข้างแพงและหลายคนอาจจะรู้จักบลูเยติและหลายคนอาจจะรู้จักไมโครโฟนอย่างเซนไฮเซอร์นะครับแต่วันนี้มีอีกยี่ห้อหนึ่งที่มาแนะนำกันเป็นไมโครโฟนที่หน้าตาใช้ได้เลยเหมาะกับสตรีมเมอร์อย่างเราๆกันในราคาที่ไม่แพงมากครับอยู่ในช่วง 2,890 บาทเชื่อมต่อแบบ USB ได้ไม่ต้องใช้ซาวการ์ดในตัวและที่สำคัญปรับเกณฑ์วอลุ่มต่างๆในตัวไมโครโฟนเองได้ด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนกับเจ้าไฟไฟ K678 ครับผมสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนครับและด้านหน้าตัวนี้คือไมโครโฟนอีกหนึ่งยี่ห้อที่เอาตรงๆเลยนะผมเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนกันนั่นก็คือยี่ห้อไฟไฟตอนแรกเผลออ่านว่าฟรีไฟยิงกันสนั่นเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะไฟไฟนะครับไฟไฟก็เป็นไมโครโฟนในช่วงราคาที่เอื้อมถึงนะครับมาพร้อมวัสดุที่ดีมีหลากหลายรุ่นทั้งแบบเน็บปกเสื้อแบบตั้งโต๊ะหรือแบบแขวนหรือแม้แต่เป็นแบบไวเลสไร้สายก็มีเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะแบบเดียวกับ Blue Yeti แต่หลายคนน่าจะรู้จักนะ My Blue Yeti นะครับหน้าตานี่คล้ายกันเลยแบบนี้เลยนะครับตัวกล่องก็มาในกล่องแบบโทนขาวๆมีหน้ายิ้มอยู่ตรงนี้โอ้โลโก้น่ารักมากเลยอะไฟไฟนะฮะแกะกล่องออกมาครับสิ่งแรกก็จะเจอกับนี่ฮะมนต์สิทธิ์ฮะอันนั้นมันสิทธิ์คำสร้อยดิต้องพงสิทธิ์คำพีดิโถอ่ะนี่ฮะเป็นคู่มืออันนี้ดีครับละเอียดยิบเลยต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟนที่เป็นแบบ plug and play คือเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยผ่าน USB ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมสะดวกมากครับแกะกล่องออกมาโบจะเจอกับฟองน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็จะเจอกับเจ้านี่อยู่ด้านในแบบนี้ครับอู้จับปกนิดนึงนะฮะแต่ทนทานไม่ต้องห่วงนี่ฮะเอ๊ะทำไมไมโครโฟนมันดูแปลกๆใช่ไหมยังเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะครับแล้วก็จะมีกล่องอันนี้มาอีกอันนึงเป็นกล่องสายครับแบบนี้นี่ครบถ้วนแล้วปิดนี้เก็บไปมีอยู่ด้วยกันอย่างนี้สินี่4อันนะครับ4ชิ้นที่เป็นบันเดิลมาก็คือสายตัวนี้เป็นตัวแปลงสำหรับใส่กับที่แขวนหูฟังนะครับคู่มือแล้วก็ตัวไมโครโฟนซึ่งเจ้าไมโครโฟนเนี้ยมันก็ถอดง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันก่อนแล้วกันเป็นตัวไมโครโฟนเพียวๆกันก่อนว่าหน้าตาถ้าไม่ใส่ขามันจะเป็นยังไงนะฮะลักษณะคือมันใช่เลยนะฮะแคปซูล เหมือนอะไรเนี่ย นี่คือตัวไมโครโฟนของเขานะครับลักษณะของตัวไมโครโฟนจะเป็นคอนเดนเซอร์นะครับด้านที่รับเสียงของเราเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะครับไมค์เป็นแบบคาร์ดิออยรับเสียงจากด้านหน้าตรงๆเท่านั้นถ้าพูดทางด้านหลังเสียงจะอูอีนะครับสังเกตดูแค่ตรงนี้ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มมิวไมค์นะฮะตรงนี้นะส่วนอีกด้านนึงนะครับจะเป็นการปรับมิกซ์ปรับตัวความดังของไมค์นะครับก็ว่าง่ายๆคือเกณฑ์นั่นแหละเพิ่มความดังของไมค์แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวหูฟังซึ่งแน่นอนเสียบหูฟังได้เพราะมีซาวการ์ดในตัวอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อที่เป็นหูฟังด้านนี้จะเป็นตัวนี้ใส่แบบนี้เพื่อที่จะไปยึดกับขาตั้งไมค์นี่ฮะแล้วก็หัวแปลงตรงนี้หมุนเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนึงจะเป็นผ้าของ USB นะครับที่เวลาเสียบใช้งานก็เสียบตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับตัวไมโครโฟนไฟไฟนะครับ K678 อันนี้ก็เป็นตัวขาตั้งก็ดูแข็งแรงทนทานอยู่นะแบบนี้เนาะตัวขาตั้งนะครับเขาจะหันด้านนี้เข้าด้านตัวนะฮะแบบนี้วางลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สกรูน็อต2ตัวนี้หมุนเท่านั้นเองนะฮะนี่หมุนเข้าไปแบบนี้ด้านซ้ายด้านขวาเป็นอันใช้ได้นะครับทางผู้ผลิตเนี่ยเขาแนะนำว่าให้นะครับให้วางไมค์ตรงๆแบบนี้นะจะได้รับเสียงได้อย่างเต็มที่อย่าวางไมค์แบบนี้
แบบนี้ไม่ได้หรือแบบนี้ไม่ได้นะครับวางได้แหละแต่เสียงมันจะไม่เพราะนะครับต้องแบบนี้คือเอาด้านนี้เข้าหาผู้พูดนะครับเข้าหาผู้พูดก็คือไมค์ตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับการที่แบบจะพูดคนเดียวหรือเอาเพื่อนๆมานั่งพูดด้วย2คน3คนในทิศทางเดียวจะเหมาะกว่านะครับนี่ก็คือตัวไมค์เนาะเดี๋ยวลองเสียบสายให้ดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสายก็ความยาวประมาณนี้น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัก2เมตรได้อยู่นะโอเคเสียบเข้าไปแบบนี้นะนะครับสายค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะครับมีตัวแปลงสัญญาณมาให้ด้วย2ฝั่งบอกตรงๆว่าสายนี่ใหญ่กว่าแบรนด์ที่ผมเคยรีวิวมาเกือบจะทุกแบรนด์เลยในส่วนของสายไมค์นะครับหนาและใหญ่มากหัวต่อเป็นสีทองนะครับเอาตรงนี้หัวต่อลักษณะคล้ายๆกับที่ชาร์จนะครับพวกสายชาร์จโทรศัพท์ Android อะไรพวกนี้นะฮะแต่ก็ตัวสายก็ดูแข็งแรงทนทานดีอ่ะเดี๋ยวลองเสียบดูนะฮะอ่ะอันนี้เสียบเสร็จแล้วนะครับไฟอินดิเคเตอร์จะมีแค่ด้านหน้าไมค์ด้านนี้ด้านเดียวนะครับแบบนี้นะอินดิเคเตอร์ก็จะขึ้นมาตรงนี้กดปุ๊บจะเป็นมิวไมค์นะครับตัวมิวไมค์ก็จะเป็นสีแดงตัวสีเขียวก็คือพูดได้ตามปกติเดี๋ยวเราลองอัดเสียงดูกันว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ครับต่อเจ้าไฟนะครับ K678 เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แล้วผมปรับตัวเกณฑ์ด้านบนนะครับเป็นอยู่ระดับประมาณ 50% และปรับตัววอลลุ่มของไมค์ครับในตัวคอมอยู่ที่ 80% เสียงเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับตัวไมค์ที่ผมใช้ซึ่งเป็นตัวไมค์ซาราโมนิกนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ยินกันอยู่ซึ่งเจ้าไฟนะครับหลังจากได้ยินเสียงกันแล้วลองให้เพื่อนๆพิจารณาดูกันเอาละกันแต่สิ่งนึงนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูคือหันด้านนี้มานะฮะแล้วลองพูดดูฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะเป็นด้านที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่ด้านที่รับเสียงเสียงมันจะแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับก็ลองฟังกันดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆสำหรับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้คือสีสันของมันครับดูสีครับเหมาะสำหรับเราที่เป็นเกมเมอร์มากๆเลยนะสีนี่คือสีดำด้านวัสดุนี่แข็งแรงทนทานมากๆน้ำหนักนี่ไม่น้อยนะครับอยากจะให้ไปลองสัมผัสของจริงดูแลกกับราคาของเจ้าไฟ K678 นะครับที่อยู่ในราคาช่วงสัก 2,890 ถ้าเทียบจากวัสดุที่ได้รับกลับมาเนี่ยไม่ได้แพงนะแต่เพื่อนๆลองเอาไปคอมเพลกับเสียงที่ได้ยินณตอนนี้ก็แล้วกันว่าเสียงของมันเป็นอย่างไรชื่นชอบกันไหมผมให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเอานะครับข้อดีของไมค์ที่เป็นคอนเดนเซอร์แบบคาร์ดิโอแบบนี้ก็คือเวลาพูดไปเนี่ยมันจะเก็บเสียงได้ดีมากนะแต่ข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันถ้าเพื่อนๆพักอาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดหรือบ้านที่มีคนพลุกพล่านครับไมค์แบบนี้ครับมันจะเก็บเสียงทุกอย่างหมดเลยดังนั้นก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกันแล้วกันถ้าไมค์ลักษณะนี้มันจะเหมาะกับห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนด้านข้างนะครับหรือถ้าเล่นเกมนะครับแนะนำว่าให้ใส่หูฟังฟังเสียงเกมจากหูฟังนะฮะแล้วก็ใช้ไมค์ตัวนี้ตอนพูดนะครับก็จะได้อะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยก็ฝากไว้ครับสำหรับตัวเจ้าไฟ K678 ตัวนี้เป็นไมโครโฟนในราคาสุดคุ้มที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเหล่าสตรีมเมอร์และคนที่อยากใช้ไมโครโฟนในการนำเสนอทั้งไลฟ์สตรีมนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่หาตัวไมโครโฟนเอาไปใช้อยู่ในราคาที่เอื้อมถึงได้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวนี้นำเข้าโดยแบรนด์ Identity Thailand มีการรับประกันให้2ปีนะครับผู้นำเข้าเดียวกับ Beyer Dynamic นั่นเองนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ